ซึ่งล่าสุดทางด้านนักแสดงสาวชื่อดังอย่างพราวกัญญ์รัญชิดาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแจ้งข่าวว่าในตอนนี้ลูกไม่อยู่แล้วโดยได้ระบุรายละเอียดเอาไว้ว่าผ่านเวลามาพอสมควรที่จิตใจของพราวและก็พี่โบ๊ทเข้มแข็งพอที่จะบอกให้กับทุกๆคนรับทราบว่าลูกของเราไม่อยู่แล้วนะคะแน่นอนเลยว่าเป็นเรื่องราวและก็ช่วงเวลาที่ยากลำบากของเราสองคนมากที่สุดไรก็พยายามยิ้มสู้กับโชคชะตาอย่างสุดความสามารถดังนั้นถ้าหากใครได้เดินผ่านเราสองคนฝากส่งยิ้มให้กำลังใจเราด้วยนะคะและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่เห็นน้ำตาของใครอีกเราสองคนจะรักษาร่างกายจิตใจให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นในเร็ววันเพื่อที่จะมีข่าวดีอีกครั้งนะคะแต่อย่างไรก็ตามขอขอบคุณจากใจจริงๆถึงพี่ๆแม่ๆที่ส่งความเป็นห่วงเป็นใยมาให้กับเราทุกช่องทางรวมไปถึงคณะนางต่างๆในช่วงเวลาที่รับรู้ว่าแพรวมีเบบีหัวใจแพรวฟูทุกครั้งที่ได้รับพลังงานดีๆเหล่านี้นะคะสุดท้ายก็อยากจะบอกกับลูกว่าขอบคุณที่ทำให้แม่มีความสุขทุกครั้งที่แม่หายใจแล้วก็มีหนูอยู่ด้วยเป็นอะไรที่พิเศษมากๆขอบคุณที่มอบบทเรียนให้กับแม่ในช่วงเวลาที่ทุกข์ที่สุดแม่ได้เห็นถึงคนที่รักแม่จริงๆครั้งหน้ากลับมาไม่ต้องกลับไปเอาของเล่นแล้วนะครับขอให้ลูกสุขภาพแข็งแรงแม่อยากเห็นหน้าลูกเร็วๆจังรักลูกที่สุดครับดวงใจแม่